Kick. สวัสดีครับมาพบกับผมเทิดศักดิ์เจียมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนฮะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววิหกนิวส์นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจนะครับผมเรียนหุ้นส่วนว่าสำนักข่าววิหกนิวส์ตอนนี้ขยายกว้างขึ้นนะเรามีข่าวประจำวันเป็นข่าวพาร์ทยาวเลยนะเขาเรียกว่าข่าวเด็ดนะฮะส่วนข่าวเผ็ดก็จะเป็นข่าวสั้น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 ท่านก็สามารถไปรับชมได้ตอนนี้ขยายผู้สื่อข่าวไปทั่วนะครับประเทศเลยทีเดียวนะครับประเด็นที่น่าสนใจวันนี้ที่ผมจะนำเสนอก็คงเป็นความเดือดร้อนของพี่น้องเกษตรกรนะซึ่งปรากฏว่าเรื่องของการค้ำประกันราคาเรื่องของเงินที่สนับสนุนเกษตรกรตอนนี้ถูกตัดลงอย่างเด็ดขาดในรัฐบาลเศรษฐาทวีสินผมบอกว่าทั้งประกันทั้งจำนำทั้งจ้างผลิตเนี่ยไม่ได้อยู่ในนโยบายของรัฐบาลนี้นะครับยกเว้นแต่ว่าจะมีภัยพิบัติจริงๆนะครับเราไม่ว่ากันเพราะการบิดเบี้ยนราคาตลาดโลกหรือราคาตลาดโลกอยู่ตรงนี้เราบอกว่าเราจะไปขายต้องขนาดนี้เนี่ยมันก็ไม่มีในทางการเงินในทางที่มันเหมาะสมนะครับแต่ว่าเราเน้นว่าเราจะเพิ่มรายได้สุทธิให้กับพี่น้องประชาชนรายได้น้อยแต่ว่าผลผลิตสูงรายจ่ายต่ำเงินเข้ากระเป๋าสุทธิของพี่น้องประชาชนก็น่าจะสูงขึ้นไม่จำเป็นจะต้องมีประกันจำนำรายได้ที่มันบิดเบี้ยวกับราคาตลาดโลกการที่ศพเรื่องชาวนากับพรรคเพื่อไทยสงสัยจะกลายเป็นอีกหนึ่งบทเศร้าของชีวิตชาวนาไทยซะแล้วกระมังครับสำหรับกรณีงบช่วยเหลือค่าเก็บเกี่ยวซึ่ง 8-9 ปีที่ผ่านมารัฐบาลลุงตู่เนี่ยพอถึงฤดูเก็บเกี่ยวเขาจะมีงบมาช่วยครับไร่ละ 1,000 บาทครอบครัวละไม่เกิน20ไร่ก็ไม่ได้มากมายอะไรหรอกแต่ว่าก็พอก้อมแก้มได้ช่วยเหลือประคับประคองกระดูกสันหลังของชาติครับยังไงก็ตามชาวนาผลิตข้าวคนทั้งประเทศคนทั้งโลกก็ต้องกินข้าวจะปล่อยให้ชาวนาล้มละลายล้มตายไปไม่ได้แต่มาสมัยนี้ไม่ใช่ครับท่านเศรษฐาเซโนเลยครับไม่มีไม่ให้ไม่จ่ายบอกเลยว่ามันไม่ใช่นโยบายของเพื่อไทยก็แปลกใจนะครับเพราะว่านโยบายอื่นๆของท่านเนี่ยพูดมา 2-300 ข้อก็ไม่เห็นท่านทำสักอย่างแล้วจะมาบอกอะไรว่าอันนี้ไม่ใช่ครับที่ท่านบอกว่าใช่ท่านก็ไม่ทำทำอยู่อันเดียวคือเงินดิจิตอล 10,000 บาทไม่รู้จะเป็นยังไงครับสุดท้ายน่าจะจบที่คุกเหรอครับถึงจะยอมเลิกขอต่ออีกหน่อยนะคะกับแหมของมันขึ้นดิฉันได้ยินท่านนายกเศรษฐาเนี่ยบอกว่าไม่ประกันราคาพืชผลแท้มันผิดการคลังการธนาคารอันนี้ดิฉันจะบอกว่าแล้วคุณเข้ามาในนี้เพื่อธุรกิจอย่างเดียวเหรอคะไม่ได้เพื่อประชาชนเหรอคะไม่ใช่เพื่อชาวไร่ชาวนาชาวสวนเหรอคะมีชีวิตมีความหมายแต่การประกันอะไรนะรถยนต์ล้อรถคุณต้องไปซื้อเพื่อประกันชีวิตคุณ 3.4 ล้านแล้วก็นโยบายกระทรวงการคลังไม่ได้ผิดหรอกเหรอคะไอ้การเที่ยวต่างประเทศทีละ30 30 30 50 50ล้านเป็น200-300ล้านแล้วทุกคุณมาคนเดียวแล้วคุณใช้อยู่คนเดียวเนี่ยและไอ้เงินที่คุณใช้ไปกับการเที่ยวไปจับมือของนายกรัฐมนตรีแต่ละประเทศแต่ละประเทศเนี่ยมันได้กำไรอะไรกลับมาให้ประชาชนที่เลือกคุณทั้งประเทศหรือยังครับดิฉันขอแนะนำนะจากความคิดคนจบป .6 คนทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยที่อยู่ในประเทศไทยเนี่ยปลูกข้าวปลูกน้ำให้คุณกินนะปลูกอาหารให้คุณกินเพราะนั้นคุณต้องให้ความสำคัญกับคนกลุ่มนี้คุณลงมาที่นี่แทนที่คุณจะเที่ยวไปต่างประเทศเนี่ยคุณลงมาที่นี่แล้วคุณไปดูต้นทุนของชาวไร่ชาวนาชาวสวนว่าต้นทุนเขาเท่าไหร่คุณถึงจะรู้ว่าคุณต้องประกันราคาให้เขาให้เขาอยู่รอดให้ชาวสวนอยู่รอดคุณจะไม่ประกันไม่ได้แล้วเกิดภัยพิบัติหรือไม่ภัยพิบัติก็ช่างนะฮะคุณต้องรู้ว่าจะภัยพิบัติหรือไม่ภัยพิบัติเขาก็ต้องมีต้นทุนทุกๆครั้งที่เขาปลูกเพื่อให้คุณได้กินนี่แหละขนาดล้อรถคุณยังต้องกันกระสุน 3.4 ล้านแล้วคุณบอกลากหญ้าคุณบอกฐานชั้นล่างนี่ดิฉันสะอิดสะเอียนกระอ้วกกระอวยมากๆเลยกับคำนี้แล้วมันมีต้นทุนชีวิตแพงอยู่คุณคนเดียวเองเหรอเพราะนั้นต้นทุนชีวิตของชาวนาชาวสวนเนี่ยก็คือต้นทุนการลงทุนของเขาคุณจะไม่ประกันไม่ได้ครับอย่างน้อยให้เขาอยู่ได้นะแล้วคุณก็ต้องมาคิดวิธีว่าคุณจะทำยังไงในการแปรรูปสินค้าการเกษตรเพื่อที่จะเอาไปขายยุโรปไปขายอเมริกาเพราะอะไรเพราะคนเอเชียนี่ปลูกข้าวปลูกน้ำกินกันได้ตลอดปีแต่คนยุโรปคนอเมริกันหน้าหนาวเขาปลูกไม่ได้เราจะส่งต่อไปที่ประเทศอื่นๆแล้วเป็นสินค้าแปรรูปให้เขากินได้เนี่ยเหมือนแตงเหมือนอะไรพวกเนี้ยเหมือนอะไรก็ตามที่คุณจะต้องแปรรูปเนี่ยคุณเอาให้อาชีพคนนี้เขาเรียกจะเขาถึงจะเรียกว่าความยั่งยืนให้ประชาชนอย่าไปเอานักธุรกิจเข้ามาเกี่ยวข้องจะเอาเด็กอายุ16ไปเล่นอะไรนะเทรด
บล็อกชงบล็อกเชนอะไรของคุณอันนั้นมันไม่ผิดกระทรวงการคลังการเงินการธนาคารเลยดิฉันว่าคุณเข้าใจอะไรผิดแล้วคุณมาเพื่อธุรกิจเพื่อนักธุรกิจคุณไม่ได้มาเพื่อชาวบ้านก็ราคาพืชผลเกษตรเป็นไปตามกลไกตลาดเมื่อไม่มีหลักประกันเมื่อไม่มีจำนำแปลว่ากลไกตลาดเป็นไปตามกลไกตลาดโลกแล้วคุณก็ลองนึกดูก็แล้วกันว่าปาล์มจะราคาเท่าไหร่ตอนสมัยยิ่งลักษณ์อ่ะปาล์มมีทั้งหมด 400,000 ครัวเรือน 400,000 ครัวเรือนนะเกษตรกรปาล์มอ่ะ 400,000 ครัวเรือนกระบี่มากที่สุดแล้วตอนสมัยยิ่งลักษณ์ราคาปาล์มบาทสลึงบาท50ไม่ถึง2บาทรัฐบาลประยุทธ์3บาทรัฐบาลประยุทธ์4ปีสุดท้ายมีรองจุลินมาดูแลซึ่งเป็นลูกชายชาวสวนปาล์มปรากฏพุ่งเข้าไป4บาท50 5บาท6บาทราคาปาล์มทำให้รัฐบาลไม่ต้องจ่ายส่วนต่างไม่ต้องเสียเงินส่วนต่างแต่ยกระดับราคาปาล์มขึ้นชาวสวนปาล์มรอดปรากฏว่าเอาตรงๆนะเกษตรกรชาวสวนปาล์มก็ไม่ได้เลือกประชาธิปัตย์เท่าไหร่ก็ไม่ได้ชนะกระบี่ก็แพ้เอาตรงๆเลยคุณก็ไม่ได้เลือกเขานี่เพราะฉะนั้นถ้าเกิดราคาปาล์มจะพังพินาศคุณก็เรียกร้องกับรัฐบาลเพราะคุณก็ไม่ได้เลือกคนที่ช่วยคุณเหมือนกันคุณก็ไม่ได้เลือกรัฐบาลพลเอกประยุทธ์เพราะกระบี่ก็ไม่ได้เลือกพรรคพลเอกประยุทธ์มาเหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้าเกิดราคาปาล์มมันจะเป็นไปตามกลไกตลอดโลกก็ขึ้นอยู่กับสติปัญญาของเศรษฐาข้อที่หนึ่งนะข้อที่สองข้าวทั้งหมดอีสานมี5ล้านครัวเรือนรวมทั้งประเทศข้าวนี่มี5ล้านครัวเรือนอีสานมากที่สุดประมาณ3ล้านเกือบ4ล้านมั้งอ่ะโอเคข้าว5ล้านกว่าครัวเรือนนะข้าวนะจำนำโอเคเจ๊งละเนระนาดแต่ประกันได้15,000เนาะบางคนได้ใบประทวนอย่างเดียวบางคนไม่ได้ตังค์บางคนก็ได้ตังค์บางคนลงสีได้บางคนลงสีเอาปิดเลยนะครับกับพวกที่เลือกพรรคนี้เข้ามานะครับกับนายกคนล่าสุดนะครับเกษตรกรที่จะได้เงินช่วยเหลือไร่ละ 1,020 ไร่ต่อครัวเรือนนั้นไม่ได้แล้วนะครับไม่ได้แล้วนะครับต้องรอภัยพิบัติเท่านั้นนะครับถึงจะได้แล้วอิงกับราคาโลกประกันราคาข้าวจะเป็นยังไงติดตามชมตอนต่อไปและคนที่เลือกพวกมันเข้ามาคือเกษตรกรเลือกเข้ามานี่ล้วนๆเลยครับเลือกนายกคนนี้ล้วนๆเลยครับสรุปแล้วเลือกเองเจ็บเองนักเลงพอสะใจเจ็บแล้วจำคือคนเจ็บแล้วทนคือนั่นแหละเออนะประกันราคาข้าวก็ไม่ได้ปีนี้ก็ไม่ได้ปีหน้าไม่รู้จะได้หรือเปล่าต่อไปจะมีหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่ประยุทธ์คนที่เกลียดกันนะเกลียดกันนะทำทุกอย่างเพื่อเกษตรกรทุกอย่างเพื่อชาวไร่ชาวสวนทุกผลผลิตเศรษฐาทวีสินซึ่งเป็นนายกรัฐมนตรีก็ออกมายอมรับว่าเรื่องเงินช่วยเหลือหรือการจำนำสนับสนุนสินค้าทางการเกษตรไม่ใช่เป็นนโยบายของรัฐบาลและเขาไม่ได้ใช้ในการหาเสียงนโยบายเหล่านี้จึงจำเป็นจะต้องยุติลงนะครับถุงเขาไหมก็ถุงเขาคนที่ซวยคือใครเกษตรกรไงเขาบอกว่าต้องการจะพักหนี้เกษตรกรผมไปได้ยินเสียงตามสายนะฮะปรากฏว่าทกส.นะฮะได้มีการสำรวจนะว่าประชาชนคนไหนที่มีความจำเป็นจะต้องพักหนี้เกษตรกรให้รีบไปรายงานต่อทกส.นะฮะทกส.ก็จะทำการพิสูจน์แล้วก็สรุปเรื่องให้กับรัฐบาลว่ามีกี่คนเท่าไหร่ที่มีความประสงค์จะพักหนี้นะครับซึ่งตอนนี้ปรากฏว่าข้าวยากหมากแพงสินค้าก็แพงน้ำตาลก็แพงสภาวะเศรษฐกิจก็ตกต่ำอย่างต่อเนื่องนะครับทั้งที่ผ่านมาเนี่ยนะมีคนวิเคราะห์กันมาตลอดว่าหากใครมาเป็นรัฐบาลเนี่ยสภาวะเศรษฐกิจจะดีขึ้นดีขึ้นแบบหลับหูหลับตานะฮะยังไงก็ดีเศรษฐกิจก็ดีแต่ปรากฏว่าตอนนี้พอเศรษฐามาได้2เดือนทุกอย่างกลับตลปัดจากบ้ามือเป็นหลังมือเลยทีเดียวทำไมเป็นแบบนั้นนะเขาเรื่องของนโยบายเงิน 1,000 บาทนะหรือการสนับสนุนค้ำประกันราคาสินค้าหรือจำนำพืชผลทางการเกษตรที่ไม่มีเกิดขึ้นในตอนนี้
ก็เขาบอกว่าไม่ใช่เป็นนโยบายของเขาก็ถูกของเขาแล้วนะส่วนเกษตรกรที่ต้องการพักหนี้นะฮะเขาก็บอกนโยบายของเขาคือเรื่องพักหนี้ก็จะให้ไปทำการพักหนี้แต่ตอนนี้ยังไม่ได้พักนะครับสินค้าก่อนหน้านั้นเขามีการลดมาโดยเฉพาะเครื่องดื่มปรากฏว่าตอนนี้ราคาของน้ำตาลพุ่งสูงขึ้นนะฮะถึง 4-5 เท่าตัวเลยทำให้สินค้าต่างๆที่เกี่ยวข้องกับน้ำตาลน้ำอัดลมน้ำสารพัดน้ำเนี่ยนะฮะและสินค้าต่างๆที่ต้องใช้น้ำตาลเนี่ยก็ราคาพุ่งสูงขึ้นแต่รัฐบาลแก้ไขปัญหาบอกว่าขอให้ใช้สต็อกเดิมราคาเดิมไปก่อนหมดสต็อกต่อไปเขาก็ยังไม่รู้ว่าจะแก้ไขปัญหาอย่างไรผมเรียนหุ้นส่วนฮะถ้าจำได้ผมบอกว่าเลยต่อให้เลยนะใครก็ได้เข้ามาบริหารก่อนวันที่17ตุลาคมพุทธศักราช2566มีเจ๊งกับเจ๊งตอนนี้เห็นแล้วยังฮะสภาวะเศรษฐกิจดีๆร่วงลงนะครับคนกลุ่มพรรคที่สนับสนุนพลเอกประยุทธ์ก็บอกอ๋อลุงตู่กลับมาคิดถึงลุงตู่ผมท้าแล้วเหมือนกันนะลุงตู่กลับมาเศรษฐกิจก็ไม่ดีขึ้นทำไมทราบไหมเพราะหลักจะบริหารองค์การมันไม่ใช่บริหารองค์กรนะองค์กรมันเป็นส่วนของขนาดเล็กการบริหารองค์การขนาดใหญ่เนี่ยมันต้องรู้ตั้งแต่อดีตการนู้นเลยนะไม่ใช่ธรรมดานะเข้าสู่ปัจจุบันและถึงจะรู้อนาคตนักการเมืองยุคนี้ไม่เข้าใจเรื่องของอดีตอย่างลึกซึ้งนะฮะซึ่งที่ผ่านมาในอดีตที่ผ่านมาก็มีการวางยุทธศาสตร์ผู้วางยุทธศาสตร์การเมืองของประเทศไทยเนี่ยนะครับมาตั้งแต่ท่านกวงอภัยวงศ์หม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชท่านไกรสอนตันติพงษ์และมารุ่นผมเนี่ยผมถึงพอรู้บ้างว่าอ๋อทางแก้เวลาเกิดเหตุการณ์แบบนี้ต้องแก้แบบนี้เหตุการณ์นี้ต้องแก้แบบนี้เหตุการณ์อย่างนี้ต้องแก้แบบนี้และควรดำเนินการอย่างไรต่อไปนะครับแต่นักการเมืองพรรคการเมืองที่ยึดธุรกิจการเมืองเขาก็มองในสิ่งที่ตามองเห็นเขาไม่เข้าใจว่าบริบทเชิงอดีตมันเคยเกิดขึ้นอะไรบ้างและเขาก็ไม่เข้าใจปัจจุบันไม่เข้าใจปัจจุบันเขาไม่ใช่ไม่เข้าใจ globalization หรือโลกาภิวัตน์ที่เปลี่ยนแปลงไปนะครับยังไม่เข้าใจเรื่องของภูมิรัฐศาสตร์ก็ยิ่งส่งผลทำให้เขาบริหารจัดการประเทศไม่ได้ไอเรื่องพรรคหนี้เกษตรกรสิ่งที่เขาทำอยู่เป็นนโยบายหาเสียงที่ไว้เอาไว้หลอกลวงเกษตรกรวันนี้เห็นชัดนะทำอะไรไม่ได้หรอกพักนี่เกษตรกรก็ได้นะครับแต่คุณต้องยังคงจ่ายดอกเบี้ยต่อไปหนี้ของคุณก็จะยืดออกยืดออกยืดออกพักชั่วคราวดอกเบี้ยต้องจ่ายน้อยลงแต่จ่ายน้อยลงเป็นการชั่วคราวเหมือนช่วงโควิด-19ที่ผ่านมาก็พักไปแล้วมันไม่สามารถจะแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจได้เป็นหลักคิดของนักเศรษฐศาสตร์ชั้นต้นนะครับที่ไม่เข้าใจระดับกลางระดับสูงและระดับยุทธศาสตร์นักการเมืองมองทุกอย่างเป็นยุทธศาสตร์ทั้งที่สิ่งที่เขาทำเนี่ยเป็นงานยุทธวิธีของงานยุทธวิธียุคของยุทธวิธีและของยุทธวิธีอีกทีหนึ่งและมักจะยึดหลักคิดของตะวันตกไปดูหลักคิดตะวันตกปัจจุบันเนี่ยฮะสภาวะเศรษฐกิจของตะวันตกกำลังตกต่ำอย่างต่อเนื่องเป็นที่มาของการเปิดสงครามไวรัสสงครามทางการค้าและสงครามอาวุธวิธีการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจของประเทศไทยง่ายผมใช้คำว่านี้นะแต่ตอนนี้เนี่ยเขาไม่รู้ก็ต้องปล่อยให้เขาไม่รู้ต่อไปเพราะเขาบอกว่าเขาจะมาแก้ไขปัญหานายกมี2คนโน่นนี่น่ะก็ปล่อยเขาทำให้เต็มที่แต่ผมเรียนหุ้นส่วนเนี่ยทุกอย่างมันมีเวลาของมันนะครับวันนี้คนที่เลือกเข้ามาบอกว่าเลือกทักษิณเข้ามาเรื่องอุ๊กอิ๊งเข้ามาเศรษฐกิจจะดีขึ้นเลือกเศรษฐาเข้ามาเพื่อไทยเข้ามาเศรษฐกิจจะดีขึ้นนะครับเลือกพรรคพลเอกประยุทธ์เข้ามาทุกอย่างจะดีขึ้นอ๋อ sorry ทุกอย่างกำลังปรากฏเชิงการประจักษ์มากขึ้นนะครับสินค้าที่เขาลดลงตอนนี้เขาทำได้อย่างดีนะเขาลดสินค้าแต่ปรากฏว่าลดได้ไม่กี่วันมันแพงขึ้นลดน้ำมันได้ไม่กี่วันน้ำมันแพงขึ้นอีกละเพราะเขาไม่เข้าใจเชิงบริบทก็เรียกว่ายุทธศาสตร์ระยะสั้นกลางยาวของโลกนะครับและการเคลื่อนตัวของโลกระยะเวลาไทมิ่งของโลก
และไม่เข้าใจในส่วนของเอเชียสภาวะเศรษฐกิจของเอเชียระยะสั้นกลางยาวไม่เข้าใจหลักทฤษฎีเกมทิวรีไม่เข้าใจหลักการบริหารเชิงยุทธศาสตร์การเมืองการปกครองชั้นสูงมันก็เลยทำให้เป็นอย่างที่เห็นเหมือนผมเนี่ยให้ไปทำกับข้าวเนี่ยนะฮะทำลาบอะไรอย่างสมมติทำลาบผมทำไม่เป็นนะผมรู้ผมเคยกินอร่อยอันนี้อร่อยอันนี้เลยแต่ผมไม่สามารถจะทำได้เลยว่าไอ้ลาบมันเริ่มต้นจากตรงไหนก่อนเหมือนกันฮะยุทธศาสตร์การเมืองการปกครองก็คล้ายๆกับการทำอาหารเมื่อจะทำได้อย่างเดียวต้องทำให้อร่อยถูกปากคนส่วนใหญ่นี่คือสิ่งที่ยากและลึกซึ้งนะครับผมยืนยันนะฟันธงเลยรัฐบาลเศรษฐาอายุสั้นนะครับยิ่งเขาเดินกลยุทธ์ทางการเมืองแบบนี้นะในช่วงระหว่างนี้ไปยกเลิกนะโครงการของเกษตรกรนะครับแล้วก็มาพักหนี้เกษตรกรนะจะเอาที่ดินที่ยุคสมัยพลเอกเปรมในหลวงนะสปกให้ไว้จะมาเป็นโฉนดและสุดท้ายก็มีกลุ่มการเมืองนักการเมืองนายทุนได้ประโยชน์เข้ามาโอ้ยเร่งปฏิกิริยาทางการเมืองที่สำคัญไปมากกว่านั้นนะไปให้พลเรือนมาคุมทหารไปให้พลเรือนนะโดยพรรคการเมืองมีนโยบายล้มเลิกเล่นงานทำลายงบประมาณทหารมีให้พรรคการเมืองเนี่ยเข้ามานะฮะที่จะยกเลิกหน่วยงานด้านความมั่นคงชั้นสูงของประเทศไทยและพยายามทำการทุจริตคอร์รัปชันอย่างต่อเนื่องโอ้รับรองฮะแนวทางของเขาเนี่ยทำให้เขาอายุสั้นไม่ใช่ธรรมดาสั้นมากเลยทีเดียวขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์เจียมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะI'm not afraid to die.
Kick.